สู่เช้าแห่งป่าใหญ่กับอมองทรีเช่นเคยโอเคครับกลับมาอยู่กับ MJ กันต่อนะครับตอนนี้ผมสามารถคราฟกินเฮาได้แล้วครับต่อเติมได้เรียบร้อยของผมครบแล้วนี่ไงได้มาครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือผมไปหาบูพินเพิ่มเติมมาด้วยนะข้างบนตรงนู้นเลยครับเนี่ยแถบตรงเนี้ยผมไปเจอไอ้บูพินอันหนึ่งมาครับเดี๋ยวพาไปดูนะมีอยู่ในสต็อกของผมนั่นเองชึบนี่ไงได้ที่ตกปลามาเรียบร้อยครับคือผมไปเจอบูพินจากข้างบนตรงนู้นมาแหละครับก็เลยสามารถทําที่ตกปลาได้แล้วมันจะอยู่ตามถ้ำนี่แหละครับที่ผมไปหาเจอมานะในถ้ำอ่ะมันจะมีบูพินให้เราอันหนึ่งครับผมก็เจอ2อันไงบูพินในถ้ำแล้วก็ไอ้แหล่งรกร้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเจออีกอันหนึ่งรวมๆแล้วเราต้องหาประมาณนั้นแหละครับในที่รกร้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบูพินให้เราอยู่นะโอเคเริ่มสร้างกรีนเฮาส์กันดีกว่าอ่ะฮะเชดหูยังสวยอ่ะดูสุดยอดแสงอย่างเนียนเลยแล้วการจะลงไอ้พวกนี้ครับเราต้องมีเมล็ดพันธุ์ผมเก็บมาค่อนข้างเยอะเลยครับสังเกตดูว่าผมจะเก็บของทุกอย่างเลยนะในเกมเอาไว้ในสต็อกของเรานี่ไงดูแล้วก็ต้องเอาไอ้พวกนี้เมล็ดพันธุ์ต่างๆไปปลูกก่อนไงผมจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเพิ่มเยอะสุดครับแล้วก็ไอ้พวกนี้อันนี้คือทิวลิปใช่ไหมเก็บให้หมดเลยละกันเนาะอ่ะฮะแล้วลองไปปลูกดูครับมันปลูกได้เท่าไหร่วะเนี่ยต้องลองดูก่อนนะว่ามันมีสต็อกให้ผมเท่าไหร่ไงในการปลูกผักสีเขียวขจีเนี่ยนี่ไงแล้วก็ใส่ได้ใช่ไหมสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาอะไรรูบี้อ๋อนี่เพิ่มเลือดอ่ะโอเคของปุ๋ยอันที่สองชึบชึบอ่ะฮะแผนไปฮิน่ารักเดียวแล้วก็ต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยทำนองนี้โอเคเข้าใจแล้วครับคือเราจะได้เมล็ดมันเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะต้องไปหาเพิ่มเนาะนี่ไงถ้ามันหมดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถปลูกได้แล้วเราก็ต้องหาเมล็ดพันธุ์ของเขาเพิ่มเติมมาครับเพื่อเอามาปลูกเพิ่มเติมทำนองนี้ไงแต่ผมไม่ได้ค่อยเก็บมาเพราะว่ามันกินสต็อกไปช่องหนึ่งเลยครับไอตัวเนี้ยผมก็เลยเก็บมาแค่อันเดียวนี่แหละครับไม่ค่อยเก็บมาเยอะเท่าไหร่อ่ะโอเคปลูกต้นไม้กันดีกว่าและเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะพาไปตกปลาเพิ่มเติมด้วยครับน่าจะแจ่มนะฮะเอาเป็นไอ้นี่ละกันครับรูบี้ข้างบนเพราะว่าอันเนี้ยมันได้เยอะสุดแล้วนะไอ้รูบี้เนี่ยแล้วก็อันอื่นปลูกเพิ่มไปครบได้แค่นี้ใช่ไหมไข่ต้อง2อันน่ะนายอยากปลูกให้มันเต็มๆอ่ะแล้วก็การรดน้ำต้นไม้ครับเราต้องทํากระถางก่อนสําหรับรดน้ําต้นไม้นั่นเองชึบผมน่าจะเตรียมความพร้อมหมดแล้วอ่ะนี่ไงมีหมดทุกอย่างครับตะปู2น็อต2แล้วก็ไอ้มอส2ครับโอเคหาสต็อกก่อนตอนนี้มอสผมเก็บมาโคตรเยอะเลยดูดิอย่างแน่นนะนายไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรไงผมก็เลยเก็บไว้กินข้าวก่อนแล้วก็ไปเอาไอ้พวกนั้นตะปูกับน็อตอย่างละ2แจ่มฮะครบไปเราไปทำที่รดน้ำต้นไม้กันดีกว่าแจ่มเรียบร้อยครับได้แล้วเราต้องไปตักน้ำมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะชึบไม่ต้องไปตักน้ำเลยเหรอเฮ้ดูดิมือเขาน่ารักเนี่ยเขาใส่ถุงมือเหรอแต่ว่ามือเขาเป็นประมาณนั้นนะนี่ครับเราก็รดน้ำต้นไม้ได้ทำนองนี้เฮ้น่ารักดีเราก็ดูหลอดครับว่ามันเต็มหรือยังทำนองเนี้ยมันจะเพิ่มความเร็วให้กับไอ้นี่นะการเติบโตของต้นไม้อ่ะถ้าเรารดน้ำต้นไม้ไปไงแล้วก็หลอดข้างล่างอ่ะน่าจะเป็นหลอดน้ําครับเราต้องไปเติมน้ําที่ทะเลทํานองเนี้ยน้ําตกอ่ะน่าจะเติมได้นะเราก็ได้ห้องปลูกผักสําหรับเราเรียบร้อยครับสุดยอดมากนี่ไงผมลดทุกอย่างแล้วต้องไปหาเมล็ดเพิ่มอีก2อันครับจะได้เต็มๆเนาะห้องนี้จะได้ดูสีสวยหน่อยอ่ะอย่างแจ่มเลยครับเฮ้ยมีห้องเพาะปลูกของเราเองแล้วสุดยอดไปครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากนําเสนอนั่นก็คือที่ตกปลาของเรานั่นเองผมอยากไปตกปลาให้ดูไงมีหมดทุกอย่างครับสบายสบายนะผมคราฟได้เลยเนี่ยใช้เชือก2แล้วก็โอนแร็ก1โอเคโอนแร็กอะครับสามารถไปทำพยาบาลได้นะนี่ไงเวลาเราเจอหมีทำนองเนี้ยเราก็เอาพยาบาลไปด้วยผ
ราะว่าหมีเขาอ่ะตบทีอ่ะเลือดไหลด้วยนะครับแล้วก็เลือดหมดหลอดเลยอ่ะโคตรอันตรายเลยไงหมีน่ากลัวสุดแล้วผมว่าอันนี้4ใช่ไหมโอเคแล้วก็โอแร็ก1ผมเตรียมไว้หมดแล้วนี่ไงสบายสบายเขาหิวข้าวแล้วเหรอโอเคกินข้าวก่อนหนูอ่ะเต็มแน่นอนครับอาหารมันเพิ่มเยอะไงอย่างแจ่มเอ้าเดี๋ยวนะตะวันตกดินแล้วเหรอเนี่ยขอไปตบปลาสักตัวให้ดูแล้วกันครับได้แล้วครับเป็นเลยสวยงามได้เรียบร้อยที่ตบปลาของเราสุดยอดเหมือนตัวอย่างเขาเลยครับที่ตบปลามันน่าจะแจ่มเลยทีเดียวแหละครับถ้าเราตบปลาได้อะเพราะเราจะได้ไม่ต้องหาสต็อกอาหารเพิ่มเติมไงเราก็ใช้วิธีไปตบปลาเพิ่มเติมทำนองเนี้ยได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมทำอาหารก่อนนะฮะน่าจะครบแล้วจะได้สต็อกของก่อนด้วยครับของเต็มอีกแล้วนายสุดเศร้าอ่ะแค่นี้ก็เต็มหลอดเห็นปะไม่ต้องใส่เยอะแล้วครับแล้วก็คลุกประมาณเนี้ยแจ่มเรียบร้อยใส่ฟืนเข้าไปยิ่งอาหารเกรดดีอ่ะครับมันจะใช้ฟืนเยอะเพราะว่าเวลาคลุกอ่ะมันจะนานไงเห็นปะแล้วก็เก็บอันนี้ไว้กินได้วันหนึ่งอ่ะเราทำรอบเดียวก็พอแล้วเพราะว่ามันเต็มหลอดอยู่แล้วครับไอ้พวกนี้โอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเราไปตบปลายามค่ำคืนกันมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนาะตบปลายามค่ำคืนเนี่ยกลัวหมีมาตบมากเลยนายจะสุดเศร้าเลยเก็บของไว้ก่อนพวกสติ๊กเราต้องใช้แล้วก็ห้องสุดท้ายครับที่ผมจะคราฟก่อนเริ่มพาร์ทหน้านะก็คือไอ้พวกนี้ยากแค่ตรงไอ้นั่นแหละครับกาวอย่างเดียวไอใบไม้ตัวเนี้ยผมรู้วิธีหาแล้วไงผมหาเจอได้แล้วไม่ยากไม่ยากโอเคไปตบปลากันดีกว่าชึบหรือว่าเราจะนอนก่อนดีวะเนี่ยตะวันมันตกดินแล้วไงครับขอนอนก่อนละกันพรุ่งนี้ค่อยตื่นไปตบปลากันดีกว่าตกสัก3ตัวกลับบ้านน่าจะแจ่มโคตรเลยทีเดียวได้เวลานอนชึบยังไม่ได้คราฟไอพวกนั้นเพิ่มเลยเนาะของตกแต่งบ้านเราอะสวยวันที่15แล้วโอเคพร้อมตบปลาเซฟก่อนนะชึบตอนเนี้ยผมใกล้ทำทุกอย่างครบใน P Alpha แล้วครับดูดีอย่างไวเนาะแป๊บเดียวเองอะผมได้ของทุกอย่างแล้วอะที่ผมต้องการไงโอเคไปตบปลากันดีกว่าเดินทางสู่แหล่งน้ำกันแหล่งน้ำเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละไม่ได้เดินทางไกลเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็ถึงแล้วเห็นป่ะแหล่งน้ำอ่ะอย่างแจ่มโอเคเดี๋ยวนะเก็บของมากินข้าวก่อนผมจะพยายามกินอาหารป่าก่อนไงครับเพราะว่าเราจะได้เหมือนกับไอ้นี่ไม่ต้องกินของที่เราทำอ่ะน่าจะดีนะโอเคแจ่มอันนี้ไว้เพิ่มเลือดครับไอ้ใบไม้ตัวเนี้ยเราก็ใช้วิธีคลุกกับไอ้ตัวเนี้ยผสมกันมันก็จะเพิ่มเลือดเยอะแล้วไงดีนะไม่ต้องใช้อันนั้นเลยครับปฐมพยาบาลนะโอเคกิ่งไม้เก็บเอาไปทำอาหารพร้อมตบปลาอยากเห็นว่าเวลาตบปลามันจะเป็นยังไงเนาะนายเดินวิ่งตึ๊ก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 ไปนะใช่เรียกไม่ได้หนูอะฮะอ๋อนี่ไงได้แล้วเหรอแล้วเราก็ต้องไงนี่เหรอเหวี่ยงเบ็ดก่อนไหมเดี๋ยวนะให้ที่ตบปลาน่ารักดิอ่ะเป็นรูปขอนไม้เห็นป่ะอ๋อเราต้องตบที่เลคครับโอเคตรงนี้ไม่สามารถตบปลาได้เข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องไปหาแหล่งที่เป็นเหมือนกับฮอตสปอตของเขาข้างล่างมันรู้ได้หรือเปล่านะครับลองไปดูก่อนโอเคตรงนี้มันเป็นทาน้ำไหลไงไม่สามารถตบได้โอเคครับนี่ไงแหล่งน้ำตบได้หรือเปล่าลองดูก่อนครับมันจะขึ้นเป็นฮอตสปอตถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็คือได้แล้วครับนี่ไงเราก็สามารถตกปลาได้ชิวๆทำนองนี้อย่างแจ่มเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปลากินเบ็ดเราอ่ะอ๋อเราต้องไอ้นี่ด้วยครับนี่ไงโอเคเดี๋ยวมาเอาใหม่ครับเหมือนกับว่ามันจะมาเรื่อยๆครับนี่ไงถ้าปลาติดเบ็ดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องโหชิบก็ต้องดูนะว่าปลามันไปทางไหนแล้วก็เหวี่ยงทำนองนี้ครับเหวี่ยงเหมือนกับเหวี่ยงเยอะเขาอะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเหวี่ยงเยอะเขาครับโอเคเข้าใจแล้วต้องรอให้หลอดอะเต็มด้วยนะ
ถ้าหลอดเต็มโบสสุดก็คือน่าจะได้ครับโอเคเอ้าพังเลยนายโอเคเอาใหม่ปึ๊บเข้าใจวิธีตกปลาแล้ววันนี้จะต้องกินปลาให้ได้ครับปลาทอดอยากกินปลามั่งแล้วอะอะไรที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนาะไม่ได้กินมาเนิ่นนานเลยนายโอเคเอาใหม่ครับเดี๋ยวผมลองดูว่าผมสามารถตกปลาได้หรือเปล่านะไม่โปด้านนี้เลยทีเดียวเชียวสุดเศร้าอะโอเคผมได้แล้วนี่ไงอย่างแจ่มครับได้กระดูกปลามาด้วยแล้วก็ได้เนื้อปลาแซลมอนมาคือการตกปลาครับเราต้องดูจุดแบบปุ๋มขึ้นมาจากน้ำทำนองเนี้ยแล้วเราต้องเย่อแข่งกับปลาเขานะซึ่งมันยากอะผมไม่ได้สายตกปลาไงถ้ามันเจอบุ๋มบุ๋มอย่างเงี้ยเราก็ตกตรงนั้นครับเนี่ยเห็นป่ะน้ำก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเย่อแข่งอย่าให้มันเกินสูงสุดครับถ้าเกินสูงสุดปุ๊บปลาจะหายไปเหมือนกับเบ็ดเราขาดทำนองเนี้ยเนี่ยเราก็ได้แล้วแจมได้สกินปลามาด้วยหนูอ่ะเอ้าของเต็มสุดเซ็งเลยเราก็ได้ปลากลับบ้าน1ตัวดูของก่อนนะมีไงน่าจะไปเอาทำอันนั้นแหละครับพวกเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะแล้วก็เหมือนไก่ตรงนี้ไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรอะแต่มันสำหรับคราฟได้ครับส่วนปลาก็เพิ่มประมาณนี้เอาไปทำอาหารได้เพิ่มความหิวแล้วก็เพิ่มเทมเปอเรเจอร์ในตัวเองด้วยครับถ้าเราไปคุกก่อนนะโอเคผมกลับบ้านแล้วการตกปลาก็ประมาณนี้ตอนแรกยังตกไม่เป็นไงยังงงๆอยู่อะถ้าเขาหิวแล้วด้วยเนี่ยต้องรีบกลับบ้านก่อนครับง่วงนอนแล้วด้วยผมก็จะมาตกปลาหาอาหารได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนั่นนะของเต็มอีกต่างหากนายอันนี้ทิ้งไปก่อนเขาหิวอ่ะให้เขากินข้าวก่อนครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปปรุงปลากินกันดีกว่าสุดยอดผมก็นั่งตกต้องนานไงตอนแรกไม่รู้อ่ะพิกอ่ะต้องดูบุ๋มๆตรงน้ำไงถึงจะรู้ว่าปลาเขาจะโผล่ตรงนั้นนะตอนแรกก็หาไปเฮ้อหาโคตรนานไม่เจอสักทีปลาตอนนี้เข้าใจแล้วครับคราวนี้แหละเราก็จะเป็นโปรการตกปลาได้แล้วโอเคทำอาหารก่อนตอนนี้ปรุงปลากินกันดีกว่าอ๋อนี่ก็เพิ่มได้นี่นี่ไงแต่มันไม่เพิ่มอะไรเลยหรือเปล่าไอตัวเนี้ยแล้วก็ใส่กับพวกผักพวกนี้ได้ถ้าเราทำประมาณนี้ความหิวเราก็จะเต็มหลอดเลยครับแล้วก็เลือดด้วย2ขีดโอเคไอ้คุกเพิ่มเติมแอสติกก่อนเราต้องเก็บสติกเพิ่มเติมอ่ะเนาะเอาไว้ทำอาหารอย่างนี้ไงน่าจะดีแจมอาหารปลาเนื้ออันแรกของเราครับเป็นปลาอร่อยกันเลยทีเดียวโอ้โหดูดิขึ้นอย่างเยอะแล้วก็กินอาหารกันเลยเชิบสำหรับอาหารเนื้ออย่างแรกของเราในที่สุดก็ได้แล้วครับสุดยอดพร้อมนอนวันนี้เราก็ได้2อย่างเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพามาทำตรงนี้ครับนี่ผมจะทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับห้องตรงนี้แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาทำพวกเสื้อใหม่ๆกันรวมถึงแบ็คแพคตัวนี้ด้วยไงก็จะเป็นพาร์ทหน้าทำห้องให้เสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่ครับโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้าตอนนี้อาหารเราอยู่ครบแล้วสุดยอดเนาะไม่จำเป็นต้องไปหาอาหารแดงไก่แล้วครับเราก็ตกปลาแถวบ้านเราเนี่ยแหละแจ่มๆเลยไงอ่ะฮะวันนี้ไปแล้วครับผมมีความสุขอะอาหารเต็มบ้านไปหมด